หลังจากที่ผมเอามือสลามและแคนดี้สีม่วงไปขายให้กับเชฟแล้วผมก็ไปเก็บแคนดี้สีแดงปรุงยาและคาถาแปลงกายหลังจากนี้เขาจะต้องพบเจอกับอะไรอีกไปดูกันเลยครับเนื่องจากฝนตกฟ้าร้องทำให้ผมต้องหลบอยู่ในบ้านฟีนิกซ์ก่อนและนั่นเองทำให้กระต่ายน้อยจอมซนได้พบกับมือปราบเป็นครั้งแรกสวัสดีครับผมมือปราบจ้าบุ้มเป็นยังไงบ้างครับไรผู้เสียความตายจบหรือเปล่าครับยังไม่เจอเลยครับเลยมาดูดีกว่าโอเคครับผู้เสียความตายนี่เขาหน้าตาเป็นตาย่านปะครับมือปราบเขาดุดันบ่ดุดันแน่นอนหลังจากที่ผมได้คุยกับมือปราบเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องไปเริ่มเรียนวิชาแปลงกายกันต่อซึ่งศาสตราจารย์ได้ให้การบ้านเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วว่าให้นักเรียนทุกคนออกมาพรีเซนต์หัวข้อที่ตัวเองได้รับจากการที่เรียนซึ่งกลุ่มเราก็ได้หัวข้อที่มีชื่อว่า Recovery นั่นก็คือการคืนสภาพมาดูกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มจะพรีเซนต์ออกมากันในรูปแบบไหนบ้างณการละครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงสาวรูปงามกับชายหนุ่มสุดแสนธรรมดาข้ามีนามว่าเสียโจริมบ่อน้ำข้ามาตามหาสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่ข้าจะต้องตามหามันส่วนฉันชื่อแพตตี้เป็นสาวน้อยเรื่องบัมในเมืองมิสติกแห่งนี้ เต้นรอผู้ชายมาเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังไม่มีชายใดที่จะหมายปองข้าเอ๊ะนั่นมันหญิงรูปงามนี่นางอาจจะมีสิ่งที่ข้าตามหาอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าข้าจะไปคุยกับนางยังไงดีล่ะใช่ไหมเอ้ยเจ้าเป็นใครแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยข้าก็คือแม่ทุนหัวยังไงเล่าแม่ทุนหัวแล้วเราเจ้ามาเพื่ออะไรมาหาข้าทำไมให้สิ่งที่เจ้าต้องการได้เราเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างนั้นเหรองั้นเจ้าจะรับมันไว้ไหมถ้าให้ข้าก็เอาได้เลยงั้นรอรับมันได้เลยข้ารอดิสเจ้าไล่กระถานนี่หรือเจ้าท่องอะไรอยู่เจ้ายังไม่ได้มันเหรอไม่ไม่เห็นจะมีอะไรออกมาเลยข้าจะลองใหม่อีกทีนะปิ้งเป็นไงพลังเจ้านี่มันดูเฟี้ยวมากเลยข้าขอบคุณมากแม่ทุนหัวข้าคิดอยู่แล้วข้าจะได้เอาสิ่งนี้ไปให้กับผู้หญิงนายนางนั้นสักทีนึงขอบคุณมากแม่ทุนหัวเจ้ารีบไปเลยนางคงเมื่อยขามากแล้วสวัสดีแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยทำอะไรที่นี่คนเดียวครับพึมพำในใจในที่สุดแพตตี้ก็ฉันมีผัวแล้วสินะสวัสดีค่ะต้องการอะไรหรอคะข้ามาตามหาสิ่งที่ข้าคิดว่าข้าอยากได้ที่สุดในชีวิตนะครับไม่ทราบว่าคุณแพตตี้จะให้ของในสิ่งที่ผมอยากได้ใช่ไหมครับใช่พรหมจรรย์หรือเปล่าคะถ้าพรหมจรรย์แพตตี้มีนะคะไม่ใช่ครับหวยฮะต้องการ3ตัวตรงเลยขอหวยเหรอขอหวยเหรอขอหวยดูท่าแล้วเขาจะไปไม่รอดแล้วล่ะมันเป็นของแพตตี้สงสัยพวกเขาจะนกข้าคงต้องเสกนกออกมาอ้าวเจ้าข้าเจ้านกของข้าแล้วเดี๋ยวแล้วเรื่องราวของ2คนก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเมื่อกี้กลุ่มเราได้พรีเซนต์เรื่องอะไรนะเนรมิตค่ะอ๋อการเนรมิตจากผู้ชายธรรมดากลายเป็นเทพธิดาโพไซดอนโอเคเลยโอเคโอเคต่อไปเลยครับกลุ่มที่2และแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องพรีเซนต์มันก็จะดูลนๆหน่อยๆนะครับสำหรับของผมก็ได้หัวคอเกี่ยวกับเรื่อง recovery ก็คือการขึ้นสภาพนะครับ recovery คืออย่างก็คือซอยให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงสภาพก่อนหน้านี้ให้กลับมาอยู่สภาพเดิมได้ซึ่งคาถาที่ผมได้ยกตัวอย่างมานี่ที่มีทั้งหมด5คาถาด้วยกันคาถาแรกก็คือ Espetki เป็นคาถาที่เอาไว้ใช้สำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บที่แบบว่าบ่ค่อยเจ็บหลายอาการประมาณนี้ครับก็คือเขาสามารถที่ใส่คาถานี่เพื่อให้เขาแบบว่าฟื้นฟูตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเขากำลังค้านอยู่อย่างที่แล้วผมก็เสกไปเลยว่าเอสเพดกี้เขาก็สิลุกขึ้นมาก็คือว่าอาการมันก็สิดีขึ้นมาสำหรับคาถาต่อไปคาถาที่ไม่ชื่อว่าไฟในอินคานาเทมเป็นคาถาที่เอาไว้ลบล้างคาถาจำนวนมากหรือแบบว่าเป็นผลของคาถาที่แบบมีมหาศาลเกินไปยกตัวอย่างเช่นว่าเขาติดสถานะบางอย่างที่แบบไม่สามารถแก้ได้เขาก็ใส่คาถานี้ในการที่เฮ็ดให้เขาแบบว่ากลับมาเป็นปกติก็คือผมก็สีเป่งเสียงออกมาเลยว่าไฟในเอกคาถาเทมข้ออีกรอบนึงข้อคาถาอีกรอบนึงโอเคครับไฟในเอกคาถาเทมสำหรับคาถาต่อไปก็คือโฮโมนัมเรวิดิโอคาถานี้ก็คือเป็นคาถาที่สมมติว่าเฮาปลอมเป็นสัตว์อยู่จังซี่สะคาถานี้สิสามารถเปิดเผยตัวตนให้กลายเป็นมนุษย์ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเธอคนนี้นี่กลายเป็นแบบว่าหมาป่าก็ได้และกาผมก็สิเป็นเสียงออกมาเป็นโฮโมนัมรีเวริโอเขาก็สิกลับมาเป็นสภาพปกตินั่นเองก็คือในสถานะเขาเอิ้นว่าสถานะที่เป็นมนุษย์
คาถาต่อไปก็คือ Emperor Viridius คาถานี้ที่เป็นคาถาที่เอาไว้สลายพลังงานภายนอกที่ถือขับออกมารวมไปถึงแบบว่าพวกน้ำมวลน้ำมีอย่างที่อยู่ในร่างกายอย่างที่เพื่อให้กลับมาสู่สภาวะที่เอิ้นว่าปกตินั่นเองยกตัวอย่างเช่นว่าแบบว่าเขากำลังแบบมึนงงกับอีหยังบางอย่างอยู่หรือเกิดแบบว่าเรื่องที่แบบเฮ็ดให้ปั่นป่วนอยู่ประมาณนี้คือแบบว่าปล่อยแบบพลังเวทแบบโดยที่แบบว่าเกินขีดจำกัดเจ้าของผมกับสีใส่คาถานี่เห็นไหม Emperor Viridius เขากับสีแบบว่าหยุดไปเลยชะงักไปเลยมันคือกันครับเขาเอิ้นว่าคล้ายๆกับคาถาแบบสกัดเวทสำหรับคาถาต่อไปก็จะเป็นคาถาสุดท้ายเลยนะครับคาถามีชื่อว่า Limber Racon Pass คาถานี่จะเป็นคาถาให้ฟื้นคืนสภาพสมมติว่าแบบเฮาโซเซจังสินะแบบเดินทรงตัวบ่ค่อยดีหรือว่าแบบเฮารู้สึกว่าร่างกายมันมึนๆงงๆก็ต้องใส่คาถานี่เพื่อให้กลับมาสู่สภาพปกติก็ยกตัวอย่างเช่นว่าผู้หญิงกำลังแบบมึนงงอยู่ผมกับสีเสกคาถาไปว่าริมเบอร์ราคอนพัสขสีกลับมาสู่ในสถานะปกตินั่นเองโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับหาคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องของการคืนสภาพนั่นเองครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากชั้นปีที่1ของไม่ปีนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อ Management นะคะหรือในหัวข้อของ Cassio นะคะ Management คือการทำให้อนาธรหายไปค่ะอนาธรหรือการ Disappear นะคะการ Disappear คือการทำให้บางสิ่งบางอย่างที่หายไปอันหนึ่งว่าไม่เคยมีอยู่บนโลกจริงๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรต้องศึกษาหรือหาข้อมูลความรู้มากขึ้นค่ะมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับการทำให้หายไปบางคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งของที่ซับซ้อนมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การหายไปยากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะมาดูข้อที่หนึ่งในการสาธิตนะคะว่าการที่ทำให้รองเท้าหายไปอ่ะการสาธิตยังไงบ้างเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะขาของเจ้าจงหายไปซะโอ้ไม่นะส้นเท้าฉันหายไปไหนอ่ะนี่คือการสาธิตของข้อที่หนึ่งนะคะทำให้รองเท้าหายแต่ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอาจจะทำให้เท้าหายไปเลยก็ได้นะคะต่อไปคือการสาธิตข้อที่สองนะคะคือการทำให้พ็อปหรือว่าแฟชั่นต่างๆหายไปค่ะลีดินปะคนนั้นใช่คนที่มาเต้นกับเราปะวะผู้หญิงคนนั้นไม่นะหายฉันหายไปไหนนี่นะคะเกิดจากการที่เราสามารถทำให้แฟชั่นหรือพ็อปต่างๆหายไปได้ทุกคนอาจจะเคยเห็นต่างๆนะคะว่าพ็อปของเราหายไปแล้วคู่สุดท้ายนะคะเป็นคู่ที่มีการซับซ้อนแล้วก็สามารถหายไปได้ยากที่สุดค่ะคือการที่ทำให้บุคคลหรือคนใดคนหนึ่งหายไปซึ่งต้องศึกษาที่จะดีมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะสามารถเสกให้คนคนหนึ่งหายไปได้ไหมจงหายไปเห็นไหมคะว่าถ้ายิ่งวัตถุมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่หรือไม่สามารถทำให้หายไปก็ต้องศึกษามากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะนี่คือการ management หรือการอธิบายของชั้นปีที่1บ้านฟินิกส์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสจประจำวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ๆบำบัดและเพื่อนๆบ้านไลเกอร์ฟินิกส์และคอลอสเซลนะครับพวกเราตัวแทนบ้านคิงกิโดราชั้นปีที่1นะครับจะมาพรีเซนต์วิชาแปลงร่างในบทเรียนที่1ในเรื่องวิชาการ change นะครับในหัวข้อที่1 transformation นะครับหรือการเปลี่ยนรูปนะครับ transformation นะครับหรือการเปลี่ยนรูปเป็นแขนงวิชาที่พบเจอได้บ่อยที่สุดในโลกเวทมนต์นะครับคำว่าแปลงร่างหมายถึงการเปลี่ยนสภาพเดิมไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการเปลี่ยนรูปแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับค่ะการเปลี่ยนรูปทําจะออกแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบบที่1ค่ะจะเป็น transspecies ค่ะ transformation นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์1นะคะสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์1ให้กลายเป็นอีกสายพันธุ์1ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูค่ะจากวัวนะคะเรานี่คือจะกลายเป็นวัวนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้กลายจงเปลี่ยนวัวให้กลายเป็นกระต่ายค่ะนี่ก็คือการสาธิตของ transspecies นะคะ transformation นะคะคือการเปลี่ยนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสิ่งที่มีชีวิตเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปก็หัวข้อที่2นะคะก็คือ switching ก็คือเป็นการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วนนะคะก็คือคุณสมบัติแล้วก็จะได้คุณสมบัติและความสามารถของส่วนนั้นมาด้วยตัวอย่างก็เดี๋ยวจะมีสาธิตค่ะจงเปลี่ยนหูให้กลายเป็นหูจิ้งจอกค่ะอันนี้ก็จะมีหูจิ้งจอกออกมาก็คือจะได้ความสามารถของการได้ยินแล้วก็การได้ยินเสียงคือเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการสาธิตของสวิตชิ่งนะคะต่อไปหัวข้อที่3ค่ะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็คือ human transfiguration ค่ะเป็นจะยากกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นๆนะคะรวมถึงการแปลงร่างข้ามสายพันธุ์ด้วยค่ะจะเป็นคาถาระดับสพปสค่ะและรวมไปถึงการร่างเป็น animagus นะคะและรูปแบบการกลายร่างเนี่ยจะเป็นของมนุษย์ป่าแล้วก็จะจัดเป็นรูปแบบการกลายร่างของมนุษย์ป่าจะจัดเป็นการกลายร่างประเภทนี้ด้วยค่ะจะมีการสาธิตด้วยนะคะในหัวข้อนี้นะครับก็คือ human transfiguration นะครับก็คือการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์นะครับหรือ animagus นี่เองครับผมขอสรุปอีกรอบนึงนะครับก็คือในเรื่อง transformation นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับ1 transspecies transformation นะครับก็คือการ
เปลี่ยนสายพันธุ์หนึ่งไปเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ2 switching นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะร่างกายให้กลายเป็นสิ่งอื่นนะครับที่มีประโยชน์ต่อตัวเราเอง3นะครับก็คือ human transfiguration นะครับก็คือการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์นะครับบ้านคิงกินเดล่าชั้นปีที่1ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับทุกกลุ่มดีมากๆครับถือว่าเป็นทำให้ได้เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจสิ่งที่เพื่อนแสดงสื่อออกมาไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับดีมากดีมากถือว่าเรียนรู้และเข้าใจกันดีนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่สัจจันได้สอนไปก็เดี๋ยวถือว่าทุกคนตั้งใจกับการทำการบ้านตั้งใจกับการแสดงมากๆงั้นเดี๋ยววันนี้สัจจันบวกให้ทุกบ้านบ้านละ2คะแนนแล้วกันเย้สุดยอดครับหลังจากที่พรีเซนต์กันเสร็จแล้วก็ได้เวลาตอบคำถามเพื่อที่จะเอาคะแนนบ้านกันมาดูกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนบ้านมากที่สุดจากที่เพื่อนแสดงของบ้านไลเกอร์นะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด3 2 1ยกบ้านคิงค่ะบ้านคิงครับชนิดเดียวค่ะคือนกค่ะถูกไหมครับบ้านไลเกอร์ถูกค่ะถูกครับบ้านคิงบวก1คะแนนการแสดงของบ้านคิงมีสัตว์กี่ชนิด3 2 1ยกครับพาราโซลค่ะพาราโซลคนข้างหลังนี่เหรอคะครับมีวัวแปลงเป็นกระต่ายแล้วก็มีคนแปลงเป็นแมวกี่ชนิดครับ3ค่ะแล้วก็มีหูหมาป่าด้วยโอเคบ้านคิงถูกไหมครับ3ชนิดถูกครับถูกต้องครับพาราโซลบวก1คะแนนครับคาถาที่เพื่อนออกมาไล่มีทั้งหมดกี่คาถา3 2 1ยกครับบ้านฟินิกคนข้างหลังผู้หญิงครับมี5คาถาค่ะ5คาถาถูกต้องครับฟินิกบวก1คะแนนเนาะต่อไปคำถามสุดท้ายสำหรับ4บ้านนะครับจะมีคาถาหนึ่งของที่กลุ่มบ้านคอร์สซอได้ไปนะครับคาถาสุดท้ายที่มันต้องอยู่ในการวัดระดับสพบสนะครับคำถามคือสพบสย่อมาจากอะไร3 2 1ยกคอร์สซอครับคอร์สซอคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายใช่สพบสย่อมาจากอะไรครับกระทรวงเวทมนต์ครับกระทรวงเวทมนต์เหรอยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับ2 1ยกบ้านคิงค่ะสอบวัดระดับพ่อมดแม่มดเป็ดเสร็จสมบูรณ์ค่ะต้องครับบ้านคิงบวก2คะแนนตอบคำถามเสร็จแล้วศาสตราจารย์ก็ได้ให้หัวหน้าไปรับคะแนนเพื่อที่จะเอาคะแนนไปแจกจ่ายให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองพักเบรกเรื่องเรียนกันเอาไว้ก่อนวันนี้อาจจะใช้เวลาพรีเซนต์กันค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแต่ทุกคนก็แสดงแล้วก็ทำกันออกมาอย่างดีจริงๆทุกคนเนี่ยร่วมใจกันเป็นทีมอย่างดีมากและผมเองก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ยังเข้ามาได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกาด้วยล่ะมีคลิปแบบนี้อีกเพียบเลย